ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะไม่อันนี้ก็เราจะต้องทะเลาะกันกับไมค์จนถึงคอร์สที่4เพราะว่าเราจะต้องเอาไมค์อันนี้ไปด้วยตลอดนะคะมันไม่ดูดนะคะพูดไกลปากไปเสียงก็ไม่ได้นะคะพูดไกลไปก็เหนื่อยนะ คนไม่เคยพูดเยอะๆไม่รู้หรอกว่าพูดเยอะๆมันเหนื่อยแค่ไหน นะคะมันต้องใช้ลมพูดเนี่ยลมออกมานะก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันนอกจากจะใช้พลังงานอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ด้วยใช้ประสบการณ์ถ้าใช้ผิดก็จะเหมือนกับพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขลักกิริยาที่เป็นผลของการสอนผิดนะเราสอนคนผิดๆในการบรรลุธรรมพอถึงเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีอะไรก็ไม่รู้ทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจจนกว่าจะหมดกำลังของกรรมจึงจะเปิดทางให้เราเนี่ยเห็นทางออกถ้ามันยังไม่หมดกำลังของกรรมเนี่ยมันก็จะหาทางออกไม่ได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันมีทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่รวมไปถึงทั้งการทำทานการรักษาศีลทุกอย่างมันมีทั้งของเก่าและของใหม่ของเก่าก็คือสิ่งที่เราเนี่ยได้พบได้เจอตาเรากระทบรูปแบบไหนเราได้เจอเสียงรูปเสียงก็เป็นรูปเราได้ยินเสียงที่มันไม่ดีหรือเราได้ยินเสียงที่มันเหมาะมันสมควรมันฟังแล้วมันสบายหูเราเห็นเสียงที่คนทำอะไรแล้วมันสบายตาอันนี้เขาเรียกว่าวิบากกุศลค่ะวิบากกุศลคือมันจะสบายใจมันจะมีความสุขกับการที่ได้เห็นสิ่งนั้นแต่คนที่มีวิบากอกุศลนะกระแทกกล้องแล้วค่ะมาเร็วนี้สักนิดหนึ่งเห็นมาเวลาบรรยายทุกทีเลยนะคะคราวหน้ามาเร็วกว่านี้สักนิดหนึ่งสัก3นาทีนะคะก็ต่อนะคะว่าวิบากอกุศลเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเจอแล้วเราไม่มีความสุขแต่ทุกอย่างที่เราเจอแล้วเราไม่มีความสุขเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราสร้างมาไม่มีสิ่งไหนบนโลกใบนี้ที่เราเจอแล้วเราไม่ได้สร้างทั้งบ้านเมืองที่เราเกิดบางคนไปเกิดนู่นถิ่นทุรกันดารไม่เคยเห็นความเจริญเลยของสังคมไม่เคยรู้จักเทคโนโลยีอะไรเลยแต่ปรากฏว่าใจมีความสุขเขาไม่ได้ทุกข์พอเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยเราทุกข์แทนค่ะเพราะเราเอาความสุขของเราเนี่ยตั้งขึ้นมาเราก็ว่าโอ้สงสารจังเลยชีวิตแบบนี้มันเป็นทุกข์เหลือเกินมันน่าจะมีอันนั้นมันน่าจะมีอันนี้อะไรเงี้ย อันนี้เรากำลังพูดถึงกระบวนการความคิดนะที่มันทำให้คนเป็นสุขกับเป็นทุกข์แต่การที่เราปรารถนาให้คนอื่นเขาได้มีความสุขสะดวกสบายขึ้นมันเป็นอีกอันนึงแต่การที่เราจะให้คนอื่นเขาสะดวกสบายขึ้นเนี่ยมันต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากการจัดการ
ก็คือถ้าเกิดว่าเขามีความสุขของเขาอยู่อ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการอ่ะอันเนี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากที่จะเจริญเหมือนเราอย่างเช่นมีการรณรงค์กันเอาเป็นว่าเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักอนุรักษ์อีกแหละอาจจะมีปัญหากับนักอนุรักษ์อันเนี้ย มันมองเห็นจิตที่เป็นทุกข์อ่ะนะคะนักอนุรักษ์ก็บอกว่าทำไมไม่ปล่อยให้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเอกลักษณ์มันจะเป็นสิ่งที่คนมาเที่ยวเนี่ยมันจะเห็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆหรืออารยธรรมเก่าๆหรือสิ่งที่มันมีเป็นเอกลักษณ์ของชนหมู่บ้านเราของจังหวัดเราอะไรเงี้ยเราอนุรักษ์เขาไว้เพื่อให้คนมาดูเขาแล้วเราก็ได้ธุรกิจอันนี้ก็ไม่ได้ละเห็นไหมคะคือถ้าคนกลุ่มเนี้ยชวนคนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาต้องการความสะดวกไอ้ความสุขความสบายแต่เราไปห้ามอะค่ะเราไปห้ามความสุขความสบายของเขาไม่ให้มันเสมอกับเราเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นวิบากแหละแต่ถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเขามีความสุขอยู่แล้วเขาบอกโอ้โอเคฉันมีความสุขแล้วฉันไม่ต้องการอะไรแล้วเราไปยัดเยียดเขาก็ทุกข์อีกเห็นไหมคะจิตมันละเอียดนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอาแค่เราเองอะสมัยก่อนน่ะต่างจังหวัดเนี่ยอย่างหนูมาพระป่ามากฐินเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเป็นคนกรุงเทพค่ะกรุงเทพจะมีอะไรก่อนคนอื่นอยู่แล้วน้ำไฟอะไรพวกนี้มันเรื่องปกติของคนกรุงเทพเกิดมามันก็เจอแล้วค่ะแต่ทางนี้ยังหาบน้ำอยู่เลยใช่ไหมหาบน้ำกันอยู่เลยอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันลำบากแต่พอเราเห็นคนอื่นเขาสบายเราดูทีวีมีสื่อเฮ้ยคนกรุงเทพเขาใช้น้ำก๊อกกันโอ้โหเปิดมาก็ไหลลงถังเลยลงโอ่งเลยเราต้องไปแบกมาตั้งไกลคนทางนี้ก็ต้องการก๊อกแบบนี้มั่งแหละห้ามไม่ได้ค่ะเราจะไปบอกว่าเฮ้ยแบกน้ำอย่างนี้แล้วมันดูน่ารักดีถ่ายภาพมาแล้วมันสวยมันเป็นอนุรักษ์เฮ้ยไม่ได้ไปอนุรักษ์เขาอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นความสุขอะคือสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือว่าทุกคนมีหัวใจสังเกตไหมคะว่าอาจารย์ธรรมบุรีพูดคำนี้ทุกวันทุกคนมีหัวใจแล้วแต่ละหัวใจก็มีระดับสติปัญญาที่ไม่เท่ากันในการเข้าถึงความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการความสุขอันนี้เราต้องมอบให้เขาเราก็จะได้บุญแต่ถ้าเขาไม่ต้องการแล้วเราไปยัดเยียดเนี่ยมันก็จะบาปเบียดเบียนบังคับทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจค่ะเหมือนเราใครบังคับเราก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งบุคคลที่สามเธอน่าทำแบบนี้นะเธอน่าทำแบบนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยสร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้ตัวไอ้กลุ่มที่สามเนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยเรียกมือที่สามไปอนุรักษ์เขาทำไมเขาไปไม่ยังเขาทำไมไปจัดการเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าบุคคลที่สามเข้ามาอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปถึงตรงไหนที่นั่นสงบร่มเย็นเลยนะคะมีวิธีพูดให้คนตรงนั้นเนี่ยที่มีปัญหาหมดปัญหาแต่คนบางคนเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยคนไม่เคยมีปัญหากันมีปัญหาหมดเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละทำไมตรงนี้ไม่เป็นอย่างนี้ล่ะเห็นมาตั้งนานแล้วทำไมตรงนี้ไม่เป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้น่าจะเป็นโอ้โหถ้าเกิดคนเชื่อนี่เชื่อครึ่งนึงกับไม่เชื่ออีกครึ่งนึงนี่คือแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีคนเชื่อครึ่งนึงคนไม่เชื่อครึ่งนึงนี่จบแตกแยกเรียบร้อยสนิทแล้วค่ะแต่เราไม่รู้ไงเพราะนี่เรียกว่าการแตกแยกเราคือสาเหตุหรือเปล่าของการแตกแยกนั้นก็ต้องดูว่าเราเป็นฝ่ายนำเสนอให้เกิดการแตกแยกหรือใครเป็นคนที่เริ่มต้นของการแตกแยกนั้นทุกอย่างที่เราเจอค่ะที่พูดถึงเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยมันเลือกไม่ได้แล
แล้วความสุขกับความทุกข์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสบายแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในใจทั้งหากถ้าเกิดใจของเรามันดีไม่มีกิเลสเอาแค่อันแรกเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่เราต้องมีคือความสันโดษความสันโดษแปลว่าความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าสันโดษคือมีบ้านหลังใหญ่ๆไปหากระต๊อบนอนเนี่ยสันโดษไหมแบบนี้มีบ้านหลังใหญ่ๆไปหากระต๊อบนอนนี่สันโดษหรือไม่สันโดษสันโดษไหมมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่นะไปหาพอใจในสิ่งที่เองมีอยู่ไหมไม่พอใจนะจิตใจมันก็ไม่วางใจไม่พอใจมันก็ร้อนเลยค่ะคือความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันคือทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันร้อนตราบใดก็แล้วแต่สังเกตไหมครับว่าเราไม่พอใจอะไรในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะไม่มีความสุขแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องสำรวมใช่ไหมบางทีคนมีบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขาต้องการจะฝึกตัวเองมันต้องรู้มีสติอะว่าจะไปอยู่บ้านหลังน้อยๆเพื่อที่จะฝึกตัวเองมาปฏิบัติธรรมอันนี้โอเคเรื่องหนึ่งคนละอันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสันโดษเนี่ยมันอันดับแรกก่อนเนี่ยต้องมาที่ใจมันก็ความอิจฉาเนี่ยค่ะถ้าเราไม่เข้าใจสภาวะธรรมนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้เรียกว่าอิจฉาสันโดษก็เหมือนกันสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเราจะฝึกตัวเองแบบไหนเนี่ยเราค่อยขยับตัวเองจากออกจากความพอใจที่เรามีอยู่ค่ะอย่างอาจารย์ธรรมโอลีเนี่ยเมื่อก่อนนั้นที่เล่าให้ฟังว่ามันค่อยๆขยับตัวเองขึ้นมาพอมาอายุสัก20กว่าเริ่มมาปฏิบัติธรรมก็เริ่มที่จะฝึกทานมังสวิรัติมีเรื่องเล่าให้ฟังความจริงเนี่ยกิเลสหนามากตอนที่ทานมังสวิรัติครั้งแรกเนี่ยเป็นความทรมานมากไปบวชที่วัดไปปฏิบัติธรรมปกติสมัยก่อนเนี่ยวันเกิดทีจะไปปฏิบัติธรรม15วันตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมวัดเข้าทานมังสวิรัติค่ะไม่ได้เตรียมใจมาก่อนแล้วตัวเองปกติเป็นคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์ไม่ค่อยทานผักจริงๆแล้วอ่ะชอบทานที่มันเป็นเนื้อสัตว์เป็นย่างปิ้งๆเลยของย่างของปิ้งเนี่ยด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่มีเวลาแม่ค้าค่ะปู่เลี้ยงหมูย่างค่ะกินหมูย่างทุกวัน หมูย่างข้าวเหนียวเนี่ยกินทุกวันง่ายสุดปู่จะหาอะไรไม่ได้ก็หมูย่างไว้ก่อนไข่พะโล้เนี่ยค่ะกินอยู่แค่เนี่ยนะคะก็กินของกินแต่เนื้อสัตว์อ่ะคือเอาเนื้อสัตว์มาทอดมาย่างมาอะไรเป็นเนื้อสัตว์อะค่ะที่มันง่ายๆไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแต่พอมาวัดเนี่ยเขากินมังสวิรัติโอ้โหทำใจยากมากเลยนะตอนที่ทานอาหารมังสวิรัตินะตอนนั้นจำได้ว่าบวชครั้งแรก9 วันมันคิดถึงสุกี้เลยนะสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะมันก็ยังไม่มีจิ้มจุ่มเลยทุกวันนี้ไม่เคยกินนะเนี่ยออกไปกินดีประยุกต์นั้นยังไม่มีค่ะยังไม่มีจิ้มจุ่มยังไม่มีอะไรพวกนี้ไม่มีค่ะมีแต่สุกี้กับพิซซ่าอะไรเงี้ยยุคนั้นก็คิดถึงสุกี้เลยนะโอ้โหอยากกินสุกี้อ่ะนึกกินสุกี้นี่ลอยมาเลยนะคะไม่มีการทำสุกี้แต่กินมันมาจินตนาการมันกินมังสวิรัติแล้วมันไม่มีเนื้อสัตว์ไงคะมันหิวเนื้อสัตว์ไม่จบแค่นั้นค่ะพอคอร์สนั้นจบไปไม่ใช่คอร์สค่ะปฏิบัติธรรมช่วงเวลาเท่านั้นที่เรากำหนดนะจบไปคิดในใจเดี๋ยวคราวหน้ามาจะเอาปลากระป๋องมา จะเอาปลากระป๋องมากินชอบการปฏิบัติอยู่นะบอกกับตัวเองที่นั่นเขาสวดบน5 รอบนะวันนึง5 ครั้งเหมือนละหมาดเลย5 ครั้งชอบการปฏิบัติชอบหลายอย่าง
ยกเว้นไม่ชอบอาหารมันไม่มีเนื้อสัตว์มันยากก็เลยแอบเอาปลากระป๋องมารอบต่อมาแอบเอาปลากระป๋องกับน้ำปลามาคนเล็กๆเอามาพอเอามากินปุ๊บเนี่ยแล้วเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงไงคะไม่แอบเลยนะคะไม่แอบค่ะทำอะไรแอบแอบไม่ยอมทำค่ะก็เขานั่งกินข้าวกันอยู่มังสวิรัติเนี่ยนะคะเราก็เอาปากกระป๋องมาตั้งเลยค่ะปาตั้งเขาก็มองอยู่แล้วก็บอกว่าเราจะกินปากกระป๋องเราเอามาด้วยอะไรเงี้ยก็กินพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจมันรู้สึกไม่สบายใจว่าเฮ้ยเราทำไมเราถึงเป็นทาสของการกินขนาดนี้ทำไมเราต้องยอมเอาปลากระป๋องมาลำบากอ่ะตอนเราไม่ยอมกินในสิ่งที่เขามีอยู่อ่ะทำไมเราไม่ฝึกนึกไม่ได้นึกอายคนอื่นนะคะคนอื่นนั้นยังไม่อายค่ะยังหน้าไม่บางขนาดนั้นไม่อายอายตัวเองอายตัวเองโอ๊ยไม่เอาละเราต่อไปนี้เราจะไม่ทำแบบนี้อีกบอกตัวเองจะไม่ทำแบบนี้อีกที่บ้านเป็นคนกินเก่งกับพ่อแม่น้องอะไรกินเก่งกันหมดเลยตอนมาปฏิบัติธรรมครั้งแรกเลยพ่อกับแม่เนี่ยมาหาวันที่สองมาเลยค่ะแบกของมาเป็นแบบเยอะมากค่ะของแบบเยอะมากมาม่าลูกมาอยู่แค่9วันนะคะมาม่าเป็นลังค่ะองุ่นขนมปังสับปะรดแต่ก่อนที่แผ่นสี่เหลี่ยมค่ะชอบกินสมัยก่อนชอบกินมียี่ห้อหนึ่งแม่จะรู้ยี่ห้อที่เรากินนะคะก็จะซื้อมาของกินเยอะมากอ่ะวางกับพื้นเนี่ยกองเท่านี้ค่ะของกินอ่ะก็ได้เอาไปแจกแม่ชีไปถวายแม่ชีไปแจกคนทานก็เลยบอกแม่เอามาทำไมตั้งเยอะแยะขนาดนั้นแม่บอกว่าแม่รู้เป็นคนที่ชอบกินเนี่ยค่ะกินเก่งแล้วไม่อ้วนเลยนะคะกินแบบสารเขาเรียกว่าธาตุไฟในตัวมันแรงกินแล้วมันไม่อ้วนมันกินเก่งเขาก็บอกว่าถ้าหิวนะลูกไม่ต้องอดนะกินเลยเวลาไหนหิวเวลาไหนก็กินเวลานั้นแม่สอนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยขอเขามาปฏิบัติธรรมเขาไม่ให้มาเขาเพราะกลัวเราอดเดี๋ยวหิวเกินเวลาเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้เขาก็เลยเอาอาหารเนี่ยตามมาเยอะมากเลยถ้าหิวเวลาไหนลูกกินเลยไม่ต้องไปอดมันหนักไปกว่านั้นเอาแม่คุยกันทำไมแม่สอนหนูแบบนี้ทำไมแม่บอกแบบนี้จริงๆมันต้องอดทีหลังเที่ยงเนี่ยอุ้ยคิดอะไรมากมายพระยังกินเลยบอกพระเนี่ยอยู่ตามวัดเนี่ยยังกินเลยตอนเย็นอ่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวกินแล้วบอกว่าตัวอย่างดีๆก็มีไอ้ที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปเรียนแบบแต่ก็ไม่ได้กินนะคะแกเอามาให้กินก็เข้าใจแกที่หลังจากนั้นมาก็เลยฝึกตัวเองค่ะในที่กำลังจะพูดถึงเรื่องของการฝึกตัวเองนี่แหละว่ามันจะต้องสันโดษก่อนพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ก่อนแต่พอเรารู้แล้วว่าที่เราเป็นอยู่มันไม่โอเคใช่ไหมคะเราค่อยขยับในการฝึกตัวเองต้องมีสติค่ะมีหลักมีขั้นตอนเอาละต่อไปนี้จะพอกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะแบบ3วันไม่กินเนื้อสัตว์ทรมานตัวเองเล่นอย่างนั้นล่ะค่ะมันอยากชอบกินเนื้อสัตว์ไงเพราะไม่กินเนื้อสัตว์3วันไม่กินเนื้อสัตว์7วันบ้างแล้วแต่อารมณ์อะค่ะตอนนั้นก็ตั้งขึ้นแล้วแต่อารมณ์ไม่กินเนื้อสัตว์1เดือนไม่กินเนื้อสัตว์3เดือนมาเรื่อยๆอะค่ะจนยาวสุดเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์ในพรรษาประมาณ 2-3 พรรษาได้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยครั้งล่าสุดสุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาวเนี่ยก็คือไม่กินเนื้อสัตว์9เดือน9เดือนกะว่าไม่กินเนื้อสัตว์ดูซิว่าเราจะอยู่ได้ไหมชีวิตเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่มีเนื้อสัตว์พอไม่กินเนื้อสัตว์9เดือนเอ้ยมันก็ไม่เป็นไรก็เลยตัดสินใจตั้งสัจจะว่าไม่กินเนื้อสัตว์ไปเรื่อยๆคนชอบบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตไม่ได้พูดนะคะ มันอาจจะมีเหตุผลอื่นแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่จะออกจากการกินเนื้อสัตว์คือด้วยความที่เราเนี่ยศึกษาในพระไตรปิฎกศึกษาเหตุผลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้คุยกับพระเทวทัตเหตุผลที่พระองค์ให้กับพระเทวทัตว่า
การที่จะบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยไม่ฉันเนื้อสัตว์เนี่ยมันทำให้เป็นการยุ่งยากต่อการดูแลของอุบาสกอุบาสิกาก็คือเป็นผู้เลี้ยงดูยากดังนั้นเนี่ยตัวเองก็คิดว่าเราเป็นคฤหัสถ์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้อยู่วัดเยอะขนาดนี้ค่ะก็ยังอยู่บ้านซื้ออาหารทานอยู่ตอนที่เราเดินอยู่ในตลาดเนี่ยเราไม่อยากจะเห็นปลาแล้วเราอยากกินของเราเองอะเห็นหมูเห็นไก่อยากกินเองมันเป็นจิตที่ไปอยากกินเนื้อเขารู้สึกจิตแบบนั้นก็เลยในเมื่อจิตมันอยากจะกินเนื้อเขาซื้อผักแทน ดีกว่าแต่ถ้าวันใดจะต้องบวชขึ้นมาจริงๆเป็นแม่ชีเป็นนักบวชที่จะต้องอยู่ด้วยการขอหรืออยู่ด้วยการให้คนอื่นเป็นผู้ให้เราอยู่ตลอดเนี่ยคิดว่าอาจจะเลิกกินมังสวิรัติแต่ถ้าเกิดมีคนทำให้ตลอดก็กินอยู่คิดว่าจะเลิกแต่ถ้าไม่ได้บวชก็คงยังไม่ได้เลิกอะไรเพราะว่าไม่อยากเป็นผู้ที่เลี้ยงดูยากเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เพราะว่าเรารังเกียจมันเหม็นเนื้อสัตว์หรืออะไรหรือเราถือลัทธิอะไรเราไม่ได้ถืออย่างนั้นแค่ฝึกตัวเองเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็เกือบ30ปีละนะตั้งแต่ปีไม่ถึง30ปีเลยค่ะตั้งแต่ปี39มันต้อง69นะถึงจะ30ลบออกไปกี่ปีคะตอนนี้27ปีกินจนนับไม่ไหวอะค่ะมันเยอะนับนิ้วไม่พอนานพอสมควรก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ทานเลยนะคะไม่ได้แอบชิมสักครั้งหนึ่งนะแต่ก็รู้สึกว่าได้ทีนี้เนี่ยอันนี้แหละค่ะความสันโดษเนี่ยมันต้องรู้จุดว่าเราเนี่ยพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ขนาดไหนแล้วเราก็ต้องลดหรือเพิ่มอย่างที่เศรษฐีอะเศรษฐีเขาอยู่บ้านใช่ไหมครับหลังใหญ่เขาพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่นั่นแหละแต่เขาต้องการลดความเคยชินของเขาเขาก็ไปอยู่บ้านเล็กเขาต้องรู้เขากำลังฝึกอยู่กำลังจะอธิบายเรื่องนี้มันต้องมีสติในการที่เราจะทำสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรแล้วเราก็ทำตามอย่างเดียวการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความไม่ดีอะไรที่เป็นความดีเนี่ยเขาให้เราเนี่ยรักษาไว้อะไรที่เป็นความไม่ดีเนี่ยเราต้องค่อยๆละมันออกมาแต่ทีนี้เราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยรักษาความไม่ดีของตัวเองเอาไว้เท่าชีวิตเลยนะก็เพราะไม่รู้ว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรสิ่งที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากที่สุดก็คือการกลับมามีสตินั่นเองค่ะมันจะยอมรับถึงคนว่าเราเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยใครว่าอะไรเราจะรู้สึกอายรู้สึกแบบรู้สึกไม่พอใจคนว่าเราแต่พอเดี๋ยวนี้ปุ๊บเนี่ยคนมาว่าเราปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออเขาก็พูดถูกนะแต่เขาก็ไม่น่าพูด อารมณ์มันจะเปลี่ยนเออเขาก็พูดถูกนะของเขาอะแสดงว่าเขาสนใจเราอยู่นะเออแต่เขาหาจังหวะพูดดีกว่านี้ได้ไหมอะ คือมันก็จะเปลี่ยนไปอะค่ะการที่เราจะไปตอบโต้คนอื่นเขามันก็จะไม่มีทีนี้เนี่ยที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องของใบประดู่ลายที่พระเจ้าตรัสให้เรากลับมาเรียนรู้ตัวเองนั่นแหละทำไมเราต้องเรียนรู้ตัวเองคำว่าวางใจเนี่ยวางใจก็คือทำใจให้เป็นแต่ทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่สามารถบังคับบัญชาจิตของเราได้เพราะฉะนั้นการวางใจไม่ใช่การบังคับจิตที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคนเยอะมากชอบบังคับใจตัวเองอย่างเช่นการรักษาศีลเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยเราก็บอกว่ามันต้องบังคับใจตัวเองเพราะว่ากิเลสเราเนี่ยมันเกิดอยู่เราก็จึงบังคับตัวเองเนี่ยไม่ให้ทำตามอำนาจของกิเลสมันเหมือนมีการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลในใจของเราถ้าเราเปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยบังคับตัวเองไม่ให้ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เปลี่ยนเป็นเอาหัวใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับจุดหมายที่มันดีแทนการบังคับตัวเองมันจะหายไปนะคะ
แต่อยู่ที่เราวางใจไม่เป็นไงเราไปต่อสู้กับอย่างเช่นเราไปเจอคนด่าเราเราก็พยายามที่จะไปคิดว่าคนเนี้ยเป็นคนเขาก็เขาเคยให้ข้าวเรากินนะเขาก็มีบุญคุณกับเรานะแต่มันก็ยังโกรธอยู่นะคิดยังไงเนี่ยมันก็บังคับตัวเองไม่อยู่เพราะว่ามันจะบังคับจิตใจให้มันดีค่ะแต่มันบังคับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคนด่าเราเราไม่ได้สนใจหรอกว่าคนด่าคนนั้นเนี่ยคือใครแต่เรารู้แล้วว่าใจของเราเนี่ยมันกำลังจะล่วงเกินคนอื่นทางวาจาเราใช้วิธีการรักตัวเองแล้วเราจะไม่พูดสิ่งนี้ออกไปให้มันกลายเป็นวิบากกรรมของเรามันจะมีการต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในใจน้อยมากเลยนะแต่หัวใจของเราเนี่ยจะไปผูกกับเจตนาที่เป็นกุศลแทนวางใจเป็นไงแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับข้างนอกมันจะเหมือนกันหมดอะค่ะมีอยู่นานมาแล้วค่ะที่เคยเล่าให้โยคีหลายรุ่นฟังเคยมีปัญหาอย่างสร้างทำกิจกรรมทุกที่อะค่ะยิ่งผู้หญิงเนี่ยค่ะด้วยกันเนี่ยแหละปัญหาเยอะคนอื่นดีกว่าเราไม่ได้นะใช่ไหมคะเราจะยอมรับความดีของคนอื่นยากมากยิ่งคนเสมอกันเนี่ยถ้ามีการมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากกว่าหรือเมตตาเยอะกว่าเนี่ยอิจฉาแหละไม่รู้ตัวมันเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนตัวเองก็โดนเรียกว่าโดนใส่ร้ายโดนอะไรเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอะค่ะมันทำให้ทำงานยากมากโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนรักงานถ้าคนพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับเราหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีผลนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเราแล้วมีผลกับงานน่ะจะเริ่มมีปัญหากับตัวเองแล้วเริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบคนนั้นทำให้เราทำงานยากก็มีคนโกรธแทนเยอะเพราะเขารู้มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็จะโกรธแทนเขาก็บอกว่าแต่ก่อนไม่ได้เป็นอาจารย์เขาบอกว่าหนูเนี่ยอดทนเก่งนะอดทนเก่งมากเลยก็เลยบอกเขาว่าพี่เชื่อไหมว่าหนูไม่ได้ทนเขาก็ไม่เชื่ออดทนเก่งมากเป็นพี่ไม่ทนอยู่เนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาไว้แล้วเนี่ยถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาไม่เอาไว้แล้วแล้วก็บอกว่าพี่หนูไม่ได้ทนเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเราวางใจตรงที่เรารักตัวเองค่ะเราวางใจตรงที่เรารักตัวเองความโกรธมันทำให้ใจของเราต่างหากที่เป็นทุกข์แล้ววันหนึ่งถ้าเรารักษาใจของเราเอาไว้ได้เนี่ยตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสอนว่าจิตประเภทเดียวกันมันจะมารวมกันโดยธรรมชาติตอนเนี้ยถ้าเราเจอสิ่งที่มันไม่ใช่หรือเป็นทุกข์เนี่ยเราต้องอดทนในที่นี้เนี่ยถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเราดูที่ใจของเราอย่างเดียวค่ะมันก็สบายดีอยู่ทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเราวางใจยังไงถึงได้ดูแล้วไม่เครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเรารักศีลไงคะเราไม่ต้องเป็นต้องไปตั้งต่อสู้ตรงนั้นทีนี้ในการวางใจเนี่ยมันต้องรู้ใจตัวเองเป็นมันต้องรู้ใจตัวเองเป็นกลับมารู้ใจตัวเองว่าเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันโกรธมันเกลียดหรือมันเป็นยังไงการรักษาใจเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่การรักษาใจที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยมาฝึกภาวนานะคะมาฝึกภาวนาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรักษาใจที่ดีที่สุดในหลักคำสอนพุทธเจ้าของเราเนี่ยกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับทั้ง3ระดับเนี่ยที่มันจะมีผลของวิบากกรรมโดยตรงที่เราเกิดมาแล้วลำบากเจอคนด่าเจอคนนินทาเจอคนทำร้ายต่างๆเนี่ยมันคือกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบก็คือจิตที่มันมีกำลังของอกุศลมากๆจนมันเคลื่อนออกมาเป็นการเคลื่อนไหวทางการพูดกับการกระทำมันจึงมีผลกลับมาหาเราชาตินี้กับชาติหน้าเนี่ยห่างกันนิดเดียวไม่ใช่ตายแล้วก็ห่างกันนิดเดียวนะคะทุกขณะที่เราตื่นขึ้นมา
ทุกขณะที่ตาเรากระทบรูปทุกขณะที่หูเรากระทบเสียงทุกขณะที่จมูกเรากระทบกลิ่นคือชาตินี้กับชาติหน้าแล้วนะคะสิ่งที่เรากระทบคือของเก่าที่เราเคยสร้างมาในอดีตเขาเรียกว่ามันเป็นจิตที่เป็นอเหตุกะจิตที่มันเป็นวิบากจิตก็คือจิตที่มันเป็นวิบากกรรมเก่าของเราเนี่ยเราเคยทำอะไรไว้ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเจอสิ่งนั้นแต่เมื่อเราเจอแล้วสิ่งที่เราทำต่อสิ่งนั้นคือกรรมใหม่ที่จะมีผลกับเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยที่เขาเจอวิบากกรรมหนักๆแล้วเขาเจริญวิปัสสนากรรมฐานกรรมหนักที่เป็นกรรมเก่าอกุศลในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยทำกรรมใหม่ที่เป็นกุศลเนี่ยกุศลเนี่ยมันจะส่งผลก่อนคือกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะส่งผลตามลำดับของกรรมการภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลุกรรมฝ่ายกุศลคลุกรรมฝ่ายกุศลก็คือกรรมใหญ่ส่วนคลุกรรมฝ่ายอกุศลก็คืออนันตริยกรรมเนี่ยน่าจะจัดอยู่ในคลุกรรมฝ่ายอกุศลต้องขออภัยนะคะอนันตริยกรรมคือมันจะให้ผลก่อนกรรมอื่นๆน่ะสมมติเราทำบาปมาเยอะแยะไปหมดทำไมพุทธเจ้าถึงตรัสว่าสติเปรียบเสมือนกับรอยเท้าช้างบุญของเราที่สะสมมาอย่างเช่นปัญญาบารมีของเราเนี่ยขันติบารมีวิริยะบารมีที่เราสะสมมาเนี่ยพอเราตั้งสติได้ทั้งที่เราเจออกุศลเก่าอยู่นะที่เป็นวิบากเรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยหายทุกข์เลยหายทันทีเลยค่ะทั้งที่ไอ้ความทุกข์นั้นยังอยู่นะเรื่องราวยังอยู่แต่ใจมันหลุดค่ะนี่คือสภาวะของเราหมดกรรมแล้วกับเรื่องนั้นคือกรรมใหม่อะค่ะปัญญาเนี่ยคือกรรมใหม่มันส่งผลหรือแม้คนบางคนที่ทำฌานก็ลองทุกข์ใจหนักๆเลยเครียดไปวัดหลวงพ่อสอนพุทโธพุทโธพุทโธไว้พุทโธไว้อย่าให้พุทโธหายไปไหนจนจิตเนี่ยเกาะอยู่กับอารมณ์พุทโธได้พอจิตเนี่ยเกาะอยู่กับอารมณ์พุทโธได้จนตั้งมั่นพอจิตมันตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยไอ้ความทุกข์ความกังวลใจต่างๆมันก็เลยหายไปแต่ถ้ามันเป็นสมาธิเนี่ยพอสมาธิมันเสื่อมไอ้ความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมามันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยกำลังของเราที่ฝึกอยู่บ่อยๆอะค่ะอย่างเช่นเราเจอความทุกข์แล้วเนี่ยครั้งนี้เราดับความทุกข์นี้ได้ครั้งหน้าความทุกข์เดิมมาอีกเราจะเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าสบายๆมันจะง่ายแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ฝึกสมถะเนี่ยมันจะมีความสุขเฉพาะตอนที่สมถะหรือสมาธิมันเกิดแต่พอสมถะหรือสมาธิเนี่ยมันดับลงไปปุ๊บเนี่ยความอึดอัดความเคืองใจความขุ่นงุนหงิดต่างๆเนี่ยเท่าเดิมเขาจะไม่ลดแต่คนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะลดลงเจอบ่อยๆเข้าเจอบ่อยๆเข้ายิ่งมีสติตลอดเนี่ยหลังจากนั้นมาเรื่องเดิมๆอย่างสมมุติคนนินทาเราอย่างเงี้ยมันรู้แม้กระทั่งว่าคนนินทาคิดอะไรอยู่เลยนะอยากจะช่วยความคิดเขาอยากให้เขาคิดเป็นเขาจะได้ไม่ต้องทุกข์เขาจะได้ไม่ต้องมานินทาแล้วเขาเหนื่อยมันจะรู้ขนาดนั้นเลยนะคะจิตที่มันจะไปโกรธคนนินทาเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยมันมีแต่คิดว่าเอ้ยทำไมเขาคิดอย่างนั้นเขาเข้าใจอะไรผิดแล้วเขาน่าจะคิดอย่างนี้อะไรค่ะแต่ความยัดเยียดความรู้มันยัดเยียดไม่ได้ความรู้มันเกิดขึ้นจากความศรัทธาแล้วก็ความเข้าใจคนที่เขาเกลียดเราเนี่ยอยากจะบอกเขาทุกท่านว่าถ้าใครเกลียดเราหรือใครนินทาเราไม่ต้องไปอธิบายนะสุพรไม่ต้องไปอธิบายใครก็ไม่ชอบเราเนี่ยมันคือกิเลสจากตัวเขาค่ะตราบใดที่เรายังดับกิเลสจากตัวเขาไม่ได้เขาก็ไม่มีทางหายโกรธเราหรอกค่ะข้อมูลเราที่ไปแก้ตัวนั่นแหละเป็นข้อมูลใหม่ที่ให้เขาไปนินทาต่อ
จำไว้การแก้ตัวของเราเนี่ยคือเรื่องราวใหม่ที่เขาจะนินทาเราต่อไปไม่จบถ้าเราเข้าใจเรื่องของกิเลสเห็นไหมคะชีวิตอยู่ง่ายขึ้นไหมมันจะไม่ดิ้นนะคะถ้าเขานินทาเราเพราะความอิจฉาเนี่ยให้ไปอธิบายยังไงเนี่ยเขาก็เลิกไม่ได้เพราะมันเป็นกิเลสจากตัวเขาคนที่จะเอากิเลสออกจากตัวได้คือเจ้าของเท่านั้นอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่สามารถที่จะเอากิเลสออกจากใครได้เหมือนกันมีสิทธิ์พูดได้อย่างเดียวค่ะพูดให้คนรู้สึกว่ามันน่าทำนะแล้วกลับไปทำเองอะสติอย่างเงี้ยเนี่ยมีหน้าที่พูดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่เชื่อเขาไม่ทำตามมันก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องพูดทำให้เขาเกิดพลังขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวขันห้านะขันห้าที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ทำไมเราต้องฝึกที่ได้พูดไปว่าจิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้กลับมาที่จิตบังคับไม่ได้ก่อนอธิบายไปยาวมากเลย กลับมาจิตบังคับไม่ได้ต่อเพราะว่าถ้าเกิดไม่อธิบายแบบนี้เราก็นึกไม่ออกค่ะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกับเราเราเอาแค่ธรรมะไปคุยกันธรรมะเขาไม่ได้มีไว้คุยกันนะคะธรรมะเขามีไว้ปฏิบัติเคยเห็นอาจารย์ธรรมบุรีคุยธรรมะไหมคะบรรยายอย่างเดียวนะคะไม่คุยค่ะเสียเวลานอกจากว่าจะถามเอาไปทำยังไงอะไรเงี้ยถึงจะคุยแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ไม่ชอบเอาไปนั่งพูดให้คนที่ไม่อยากฟังอีกทั้งหากบางทีมีคนมาขอบอกว่าอาจารย์ไปพูดทำไมคนนี้ฟังหน่อยไม่พูดไม่ได้ยิงค่ะแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องคือเรามีสติเราต้องรู้ว่าคนฟังจะรู้เรื่องหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวขันธ์5ทำไมเราต้องเข้าใจในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยนะคะในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยเรื่องราวเนี่ยตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนจำได้ไหมแม่ชีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนใต้ต้นโพใต้ต้นโพต้นโพอยู่ต้นโพอยู่ที่ไหนอะใช่เหรอใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยก่อนที่พระองค์เนี่ยจะทรงตรัสรู้เนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลยคนสมัยก่อนเนี่ยกำลังหาอยู่ว่าเสียงอะไรตึ๊บๆๆนะ มีพัดลมเปิดไหมไม่ได้เปิดหรออ๋อค่ะว่าเสียงอะไรตึ๊บ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 นะคะอริยสัจ4เนี่ยล่วงหน้าก่อนที่พุทธศาสนาของเราจะอุบัติขึ้นมาก็มีศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นมาก่อนเขาสอนสูงสุดก็คือการทำสมาธินี่เองอย่างที่หลายๆคนหลายๆวัดทำกันนะคะเขาทำกันมาก่อนแล้วพุทธเจ้าก็ส่งไปปฏิบัติแหละแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ทางเพราะว่าศาสนาก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เชื่อว่าการทำจิตแบบนี้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นพรหมก็คือการเชื่อเรื่องของการเกิดใหม่อยู่เชื่อของเรื่องของการทำความดีอยู่แต่ว่าเชื่อว่าทำความดีแล้วไปเกิดในที่ที่ดีแต่ไม่เชื่อเรื่องของพระนิพพานว่าเขาเรียกว่าไม่เข้าใจต่อไปว่าจากความเป็นพรหมแล้วเนี่ยมันต้องดับจากความเป็นพรหมแล้วมาเกิดได้อีกเขาไม่รู้ถึงขนาดนั้นเขารู้แค่ว่าเป็นพรหมแล้วจบก็ค้างอยู่บนชั้นพรหมเลยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำความดีนะคะจะได้เป็นพรหมอ่ะการประพฤติก็จะออกมาแนวนี้มันจะมีคนหลายกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องของการทำความดีเลยก็มีเขาไม่มีศาสนาเขาคิดว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยตายแล้วก็แล้วกันเพราะฉะนั้นไม่มีผลอะไรเขาก็จะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสารพัดอะค่ะเขาเรียกไม่กลัวกรรม
คนกลุ่มนี้ก็ยังมีอยู่พอพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้สิ่งที่พระองค์ทรงเข้าไปพบก็คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นวงจรของการทำงานของรูปกับนามหรือขันธ์5นั่นเองขันธ์5มันทำงานละเอียดมากพระไตรปิฎกเนี่ยพระอภิธรรมเนี่ยเคยได้ยินไหมคะสวดอภิธรรมอภิธรรมเนี่ยเขาให้ใครฟังคนเป็นหรือคนตายเห็นไปเคาะกันฟังธรรมะนะฟังสวดนะไปเคาะกันให้ฟังธรรมะตอนอยู่แล้ววิทยุยังไม่ซื้อให้เลยตอนอยู่ยายแม่วิทยุพังแล้วซื้อให้แม่น้อยแม่จะฟังเทศอ่ะยังไม่ซื้อให้เลยเมื่อตอนที่ไปบ้านพี่เจนที่สวนธรรมเจนจิลาบ้านไล่บ้านพักชายทุ่งจังหวะบุญของเราเราคิดว่ามันเป็นบุญพอดีมีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งทุกทีไปก็จะไปเยี่ยมท่านอยู่ก็จะมีท่านอาจารย์อยู่ท่านอาจารย์พิชิตซึ่งท่านก็จะมอบเงินให้ทุกเดือนนะคะอาจารย์เราจะมีคนที่แบบมอบเงินให้อะไรให้เป็นทุนเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้อะไรเงี้ยค่ะหรือให้กำลังใจคนแก่ไม่ต้องเป็นผู้ยากไร้ก็ได้แต่ว่าเป็นคนแก่ไม่มีลูกมีหลานแล้วลูกหลานดูแลอะไรอย่างเงี้ยให้คนแก่มีกำลังใจอ่ะก็จะไปเยี่ยมคุณยายพอดีว่าต้องนานก็วิทยุแกไม่เสียนะแล้วก็วิทยุฟังอยู่ก็ถามเป็นยายเป็นยังไงบ้างบอกฟังทำตลอดเลยมันเสียพอดีเลยเมื่อวาน วิทยุเสียพอดีเลยเมื่อวานด้วยนะเราก็ก็เลยไปมอบเงินให้500บาทแล้วก็เลยไปซื้อวิทยุให้ท่านเพราะว่าฟังทำทุกวันฟังธรรมะทั้งวันเลยฟังธรรมะทั้งวันคนแก่เนาะยิ่งตาไม่ตามองไม่เห็นด้วยตาบอดก็ยิ่งฟังทำทั้งวันนะคะอันเนี้ยคือสวดอภิธรรมเนี่ยก็จะมีการสวดเกี่ยวกับเรื่องของจิตเราเนี่ยแหละค่ะเนี่ยที่อาจารย์ธรรมรีอธิบายเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยทั้งหมดมี7คัมภีร์อภิธรรมเนี่ยสังวิทาปุกะยะปะหัวใจถ้าเกิดท่องหัวใจพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะบอกเดี๋ยวคนเอาไปท่องกันมีกักเอาเองนะหัวใจพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่มีพระวินัยมีพระสูตรมีพระอภิธรรมพระวินัยก็มีอาปามะจุปะส่วนพระสูตรก็มีทีมะสังอังคุแล้วก็พระอภิธรรมก็มีสังวิทาปุกะยะปะจำได้ไหม เขาเรียกว่าเป็นหัวใจพระไตรปิฎกจริงก็ชื่อย่อคัมภีร์นั่นแหละค่ะบอกใครสวดได้ไปแก้คุณไสมีเสน่ห์หูก็เรียกว่าถ้าเป็นยาก็108อะครอบจักรวาลมากนะครอบจักรวาลมากนะคะก็อาปามะจุปะนะคะเขาวินัยอาก็อธิกรรมิกะคัมภีร์มี5คัมภีร์มีทั้งหมด8เล่มอาปามะจุปะก็คืออาธิกรรมิกะว่าด้วยเรื่องของตั้งแต่ปาราชิกลงมาวินัยค่ะข้อใหญ่ๆที่เขาเป็นข้อห้ามส่วนปาเนี่ยอาแล้วนะอาธิกรรมิกะแล้วปาเนี่ยปาก็คือปาจิตตีสิกขาบทเล็กๆย่อยๆเล็กๆน้อยๆทั้งหลายที่ห้ามมะนะก็มหาวรรคจุจุลวรรคแล้วก็ปาก็ปริวานเอาย่อๆก่อนเดี๋ยวไม่จบค่ะนะคะได้พูดแล้วก็ต้องเอาให้จบได้เกินไปแล้วนะคะส่วนพระสูตรเนี่ยก็จะมีทีมะสังอังคุใช่ไหมหัวใจท
ทีก็คือทีฆนิกายพระสูตรยาวๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรไม่ว่าจะเป็นมหาปรินิพานสูตรพระสูตรที่ยาวที่สุดในพุทธศาสนาของเราคือมหาปรินิพานสูตรลองลงมาก็พรหมจรรย์สูตรอคัญญสูตรกำเนิดโลกโหคัมภีร์ของเราครูพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้เยอะมากค่ะ2นะคะมะคือมัชฌิมานิกายเขาเรียกว่าเป็นพระสูตรขนาดกลางนะคะทีมะสังสังยุตตนิกายนะคะทีมะสังอังคุตระนิกายแล้วก็ขุทกะนิกายอันนี้คือพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมก็มีสังเคยฟังไหมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเคยได้ยินไหมที่เขาสวดให้เราอ่ะอันนี้แหละที่เขาสวดกันกุศลธรรมะอกุศลธรรมะกุศลธรรมะก็คือธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลมีอะไรบ้างอกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลมีอะไรบ้างอัพยากตาธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นกลางมีอะไรบ้างเขาสอนเราไปมากี่งานแล้วงานศพอ่ะได้แต่ขนมหิ้วกลับมาแล้วก็ต้มมัดได้คุกกี้กับใช่ไหมสองวิพังสังวิพังก็คือเขาจะแยกอีกเขาจะเอาประเด็นที่เราฟังธรรมบรรยายนี่แหละค่ะเปิดเป็นความรู้เขาก็จะเอามาอธิบายแยกให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนะคะวิพังอะไรลืมไปแล้วสังวิทาทาตุคถาเขาจะแยกเป็นอายตนะเนี่ยที่อาจารย์ธรรมบุรีอธิบายเรื่องของตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นอะไรอายตะธาตุอายตนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บุคคลบัญญัติบุคคลที่บรรลุธรรมแต่ละประเภทเป็นยังไงนะสังวิทาปุกะกะก็คืออะไรล่ะลืมไปแล้วเนี่ยแล้วไม่มีตัวช่วยซะด้วยนะคะสังวิทาปุกะยะยมกคาถาวัตถุคาถาวัตถุเป็นการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะเรื่องความผิดต่างๆของพระวินัยต่างๆที่มีความผิดพลาดกันเข้าใจคาดเคลื่อนก็มีการถามตอบกันเหมือนกับพระเจ้าอโศกคุยกับพระนาคเกษนะคะอย่างนั้นคล้ายๆกันจะละเอียดกว่าแล้วก็ยมกเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะคู่กันไม่ได้แก้อะไรแล้วก็ปัฏฐานที่เราสวดเคยได้ยินไหมเหตุปัจจโยอารณปัจจโยอธิปัจจโยเคยได้ยินไหมเขาสวดให้ใครสวดให้ใครสวดให้เราให้เราฟังเหตุปัจจโยเนี่ยแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยพูดกันได้ทั้งคอร์สเลยไม่จบเลยทั้งหมดเนี่ยคัมภีร์เล่มเนี้ยเขาเรียกว่าคัมภีร์ปัฏฐานก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองมีทั้งหมดพระไตรปิฎก6เล่มยายแบกไหวหรือเปล่า6เล่มนี่เล็กๆนะ6เล่มอธิบายเรื่องของจิตเราเนี่ยแหละค่ะที่เราจะพูดตรงนี้ก็ว่าเราจะบอกว่าจิตเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้อภิธรรมเนี่ยเขานำเรื่องของจิตเนี่ยมาแจกแจงให้เห็นความเป็นอนัตตาความเป็นพระไตรลักษณ์ทีนี้การเรียนหรือการฟังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้จากความคิดพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเข้าใจได้จากการลงมือปฏิบัติพอเราเห็นเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราเข้าใจหรือเปล่าคนเรียนอภิธรรมมาทั้งหมดเนี่ยแน่ใจว่ากี่เล่มนะคะแต่ว่าฮะ7คัมภีร์แต่พระไตรปิฎกกี่เล่มไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยคนเรียนอภิธรรมมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
สู้คนปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนปฏิบัติไม่ยอมเรียนก็จะหลงทางได้ง่ายเหมือนกันเหมือนกับเราเดินทางแล้วต้องมีแผนที่ค่ะเออตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วนะตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วนะมันจะเป็นอย่างนั้นไอ้เจ้าความเป็นพระไตรลักษณ์เนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของความเข้าใจของพระไตรลักษณ์พุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้แหละค่ะตรัสรู้เรียกธรรมมันมีวินัยกับธรรมส่วนที่เป็นธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้หลังจากนั้นมาเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพูดได้ไหมยายป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเนนมงคลพูดไม่ได้นะตอนเรียนอะวันลิ้นไม่ยอมไปด้วยป่าต้องแบ่งช่องให้บอกมีช่องไฟของเขาอยู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็คือประกาศศาสนานะคะประกาศออกไปเทวดาเนี่ย16ชั้นฟ้าเทวดาเนี่ยตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยเห็นไหมคะกุมานังเทวานังสัตทังสุตวาเนี่ยสวดไปเนี่ยรู้ไหมเขาพูดว่าอะไรกันบ้างแล้วคนไม่สวดมนต์ว่าเขาด้วยนะโอ้ไม่สวดมนต์ใช่ไหมคะตั้งแต่ชั้นเทวดาไปเนี่ยจนถึงชั้นพรหมบอกต่อพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะว่าโดยย่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยข้อที่1เนี่ยทุกข์เนี่ยอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์สิ่งแรกที่เราจะต้องตามหาให้เจอก็คืออะไรคือขันธ์5ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือขันธ์5เนี่ยเราจะรู้มั้ยคะว่าทุกข์มันเกิดขึ้นตรงไหนทีนี้ในการแสดงธรรมเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมมาจากกับปวัตนสูตรแล้วเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมเป็นองค์แรกคือใครท่านอัญญาโกฏัญญะท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ลำดับมาอีก4วันก็บรรลุธรรมหมดเลยเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นมาพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรคือความเป็นอนัตตาสูตรของความเป็นอนัตตาจริงๆแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยปฏิบัติทำกันมาเยอะมากทำฌานกันทำอะไรกันมาเยอะท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นโหรหลวงเป็นผู้ที่ทำนายพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยอายุยังน้อยคิดดูแล้วกันว่าเก่งไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยไม่น้อยอยู่แล้วเมื่อท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ถามว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราฟังมาเยอะใช่ไหมเราฟังจากคำพูดมาแล้วก็ไม่เที่ยงพอปวดขาแล้วเป็นยังไงบ้างพอมาไม่หายเป็นยังไงโอ้ยอาจารย์พาไปหาหมอหน่อยคือพูดได้แต่ตอนที่มันเจอกับรูปที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรืออะไรเงี้ยโอ้โหทุกข์หน้าเงี้ยดำเลยนะเครียดกับเจ้าของมันพูดได้ไงแต่ว่ามันทำใจไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ยอมรับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการทำใจใช่ไหมมันไม่ยอมรับแต่ถามว่าเอ้าอาจารย์ห้ามเจ็บหรือไงไม่ได้ห้ามค่ะแต่อาการของคนที่มีทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากวิบากกรรมที่เกิดขึ้นทางสังขารเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ทางใจแต่ทางกายเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดนะคะทางกายมันทุกข์อยู่แล้วแต่ใจเนี่ยเขาก็จะมีสติในการรักษาโรคอะค่ะจะไม่โอดควรจะไม่ดิ้นรนจะไม่ทุรนทุรายแต่ทีนี้เราฟังปุ๊บโอ้โหมันจะไม่โอดควรเหรอต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราเจ็บเราจะไม่บอกอาจารย์เพราะเดี๋ยวอาจารย์จะรู้ว่าเราโอดควร อันนี้ก็ไม่ใช่นะมันจะต้องทำใจได้จริงๆก็คืออาจารย์ตอนเนี้ย
แม่ชีเจ็บแต่แม่ชีสบายใจมากเลยเราแบบนี้ไม่ใช่เจ็บแล้วทนไม่เอาบอกเหมือนกับรักษาโรคไม่หายแล้วเก็บโรคเอาไว้มันต้องบอกมันส่งอารมณ์มันต้องพูดน่ะอย่ากลัวเราดูไม่ดียังอุตส่าห์รักษาฟอร์มรักษาฟอร์มไว้อีกอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5ว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาง่ายๆเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันเนี้ยพอเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยเราดูกระจกตกใจไหมคือเมื่อก่อนเราเคยเป็นสาวอยู่นะมีใครรู้ตัวมากว่าแก่ตอนไหนรู้อีกทีหนึ่งแก่แล้วอะไม่มีใครรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมันนี่แหละค่ะคือความที่มันที่เราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันแล้วก็เลยยึดว่ามันเป็นเราอะค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยรูปเนี่ยมันมีเซลล์อยู่เซลล์เนี่ยมันตายตลอดเวลาแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็กลายเป็นตัวเราไอ้ตัวเซลล์เกิดขึ้นมาใหม่มันก็ขึ้นตามเหตุตามปัจจัยร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่มันอยู่ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะไอ้ตัวเราที่เป็นเด็กมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะไอ้ตัวรูปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเกิดขึ้นจากธาตุเขาเรียกว่าดินน้ำไฟลมหรือมหาภูตรูป4มันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะผิวเราเนี่ยถึงเวลามันก็ต้องผัดผิวตัวเองออกไปเป็นขี้ไข่เราก็ซื้อยาแพงๆมาทาขี้ไข่เราเนี่ยแหละให้มันออกไปอีกแต่ความจริงมันมีอะไรของมันอีกหลายอย่างนะทาเสร็จแล้วมันก็หลุดออกไปเลยหมดเงินไม่ยอมหมดทีนึงเพราะว่ามันทาผิวไงเขาคือตรงตอนนี้เขาก็เลยวิจัยมาเรียนรู้มันต้องเข้าไปชั้นใต้ผิวอีกถ้ามันจะไม่เหี่ยวเนี่ยทาข้างนอกไม่ได้ละมันหลุดทุกอย่างมันหลุดหมดอะรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่ว่าเอาแค่ง่ายๆเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะตายเราทุกข์ไหมทุกข์มันไม่เที่ยงแต่พอเราไปยึดมันปุ๊บเนี่ยมันบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้นะคะรูปเราเนี่ยทั้งหมดนี่คือรูปเรานะแต่ชอบเรียกรูปเนี่ยว่าตัวเราแต่พอตายไปแล้วเนี่ยอะไรไปคะจิตไปค่ะวิญญาณไปแต่เรากลับเรียกไอ้นี่ว่าเราทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่กับไอ้ร่างนี้เลยนะร่างนี้มันจะเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเปรียบเสมือนกับคนมีเงินหรือคนไม่มีเงินอ่ะคนที่มีจิตเป็นอกุศลเหมือนคนมีเงินเยอะก็จะไปเกิดในที่ที่ดีคนที่มีอกุศลมากก็จะแบบเหมือนกับคนเป็นหนี้อะค่ะต้องไปใช้หนี้คือไปตกไปสู่อบายภูมิเป็นแบบนั้นมันมีแต่จิตนะคะที่ไปไอ้เนี่ยมันไม่ใช่เรารู้สึกไหมอะไม่ใช่เราอะไม่รู้สึกเลยคะเราพยายามจะดูแลตัวเองอย่างดีเลยนี่แหละค่ะพอเราคิดว่ามันเป็นเราปุ๊บเนี่ยเราจะทุกข์เพราะมันดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าถึงถามว่าเราควรที่จะยึดมั่นถือมั่นไหมรูปเนี้ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นทุกข์ก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยเราดูแลมันอย่างดีเลยมันไม่เคยซื่อสัตย์กับเราเลยเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตาความสุขก็เหมือนกันเมื่อครั้งที่เรามีความสุขขึ้นที่ใจเนี่ยเราพยายามจะรักษาความสุขเอาไว้ไอ้เจ้าความพยายามรักษาความสุขนั่นแหละกลับกลายเป็นความทุกข์สังเกตไหมแล้วเมื่อความสุขมันหายไปจริงๆเนี่ยเราก็เป็นทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเรายอมรับเมื่อความสุขมันหายไปเราใช้ความสุขมันให้เต็มที่มันก็ตอนเรากินข้าวเมื่อเช้าให้กำหนดทานข้าวอยู่มันก็เรากินข้าวรสชาติอาหารเนี่ยมันอร่อยอยู่ตรงไหนตรงลิ้นทำไมเรากินข้าวแล้วเราใส่เข้าไปในปากทำไมเราไม่ให้ลิ้นเราโดนความอร่อยนานๆรีบกินทำไมใช่ไหมสังเกตดีๆนะคะอาหารเนี่ยมันอร่อยอยู่ตรงลิ้นเลยนะของอร่อยทุกอย่างมันต้องถูกลิ้นมันถึงจะอร่อยเห็นปุ๊บโอ้ยน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยพอเอาเข้าปากก็คือกินเอามันอร่อยขนาดนั้นทำไมไม่เคี้ยวนานๆให้ลิ้นมันถูกความอร่อยแล้วค่อยๆกินไม่เป็น
พอความอร่อยมันหายลงคอไปใช่ไหมรีบตักคำใหม่ดิคราวเนี้ยทวนคำพอความอร่อยมันลงคอไปแล้วนี่คราวนี้ตาเริ่มมองไอ้คำต่อไปแล้วมันอร่อยมันติดใจมันติดใจผู้จิตมันก็ปรุงแต่งใหม่เราไม่เคยทันนะคะจิตก็ปรุงแต่งใหม่จิตก็จะตักอันคำใหม่ละขึ้นมาปรากฏว่ากินไปแล้วหมดจานแต่มันยังอยากกินอีกความสุขที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงคะกลายเป็นทุกข์ทันทีแต่ถ้าเรามีสติอร่อยก็คืออร่อยหมดก็คือหมดรู้ว่ามันหมดแล้วก็อยู่กับสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่ทุกข์แต่เพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นไงคะเราสังเกตไหมว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมีความสุขไหนที่อยู่กับเราตลอดและมีความทุกข์ไหนที่อยู่กับเราตลอดแล้วมีความเฉยๆไหมที่อยู่กับเราตลอดไม่มีนี่แหละค่ะคือความเกิดดับของเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตของเราพระเจ้าจึงถามปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าเวทนาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยมันเป็นอนิจจังเวทนาเนี่ยเป็นทุกขังเวทนาเนี่ยเป็นอนัตตาควรหรือไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมันเราก็บอกว่าไม่ควรเอาแค่เรานั่งสมาธิเนี่ยพอสุขหน่อยเราก็พยายามจะให้มันอยู่กับเรานานๆแล้วพอความสุขหายไปทุกข์แล้วแสดงว่าเรายอมรับมันไหมล่ะนี่แหละค่ะคือการไม่ยอมรับความจริงของเวทนามันตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์นะคะสัญญาไม่เที่ยงบางเรื่องเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพูดหัวใจพระไตรปิฎกให้ฟังจำได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ไหมไอ้ที่คนด่าได้จำดีดีไอ้คนด่าคนนินทาได้จำดีดีแต่ไอ้ของนี้มันควรจำอย่างเงี้ยโอ้คาถาเขาดีนะจำไม่ได้อาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกยะปะได้ไหมไม่ได้จำไม่ได้นี่ค่ะมันไม่เที่ยงมันบังคับบัญชาไม่ได้ไงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้กระทั่งจิตของเราเองเนี่ยเอาแค่ความรักกับความเกลียดเนี่ยความเกลียดบางทีเราก็ไม่อยากให้มันอยู่กับเรานะแต่มันก็ดันอยู่แต่ไอ้ความรักบางอย่างเราจะพยายามให้มันอยู่รักนานๆมันก็ยังไม่รักเลยมันก็ยังเสื่อมทุกอย่างที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งเนี้ยเรียกว่าสังขารปรุงแต่งจิตอันนี้เรียกว่าสังขารคุณสมบัติต่างๆในระบบสังขารสังขารเองมันก็ไม่เที่ยงบางคนเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องของความรักอะไรพวกเนี้ยเราให้ค่ากับมันมากเนี่ยบางคนเนี่ยพอความรักไม่อยู่เนี่ยซึ่งความรักมันก็เป็นไปตามกฎของสังขารถ้าเกิดมันดับไปแล้วเราสร้างใหม่ขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันก็หายไปเลยทนไม่ไหวหนีความทุกข์เรื่องนี้ไม่ได้ต้องบินไปต่างประเทศทำใจไอ้ความทุกข์มันก็บินไปด้วยมันไม่ได้ตีตัวนะครับไปกับเราด้วยแบบนี้ทีนี้ไอ้ตัวที่รับรู้สิ่งต่างเหล่านี้รู้ว่านี่สุขรู้ว่านี่ทุกข์รู้ว่านี่เจ็บรู้ว่านี่ปวดรู้ว่านี่คืออะไรว่าความจำรู้ว่านี่คือความโกรธความรักความเกลียดสิ่งนี้ที่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณถ้าเราไม่มีวิญญาณเนี่ยมันก็ที่งานศพที่เราไปฟังกันนะถึงถามว่าเขาสวดให้ใครฟังคนที่ตายไปแล้วไม่มีวิญญาณฟังไม่รู้เรื่องค่ะเขาก็จะเป็นปริศนาธรรมไปกับเราว่าแกจะคอยตายก่อนแล้วฟังแบบนี้ใช่ไหมหรือแกจะรู้เรื่องก่อนตายเขาก็จะให้เราคิดเอาจะรู้เรื่องก่อนตายดีกว่าไหมเราบุญไปอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็อธิบายเท่านี้ก่อนวันนี้เวลาหมดนะคะสำหรับเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์5เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อนะคะค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ